โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกันกับเกมโรบล็อกในแมป Escape อะไรวะ Oppy Escape Dungeon ใช่วะผมถ้าไงก็เดี๋ยวผมจะเอาชื่อแมปกับลิงก์อ่ะใส่ไว้ที่คอมเมนต์หรือไม่ก็รายละเอียดคลิปให้นะถ้าหาไม่เจอลองดูจาก2ตัวนี้ดูมาวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับอีเบกเซโคนิกเซโคนิกเซโคไนท์ใช่มั้ยไม่ใช่นิกเซโคไนท์เริ่มเลยน่าจะเฮ้ยมันออกงี้ได้เลยเหรอมันจะ escape ยังไงวะมันเปิดกับทางออกตัวเองได้มันไม่โดนขังนี่หว่าดันเจียนเฮ้ยมีใครยืนตรงนั้นวะบอกอะไรอ่ะขอการสลิปอันนี้มันหลับแล้วป่ะนี่เช็คพอยต์เบกต้องเหยียบเช็คพอยต์มาเราไปกันเลยไอ้เบกต้องเหมือนเราจะต้องเหยียบตรงถังนี้ไปเว้ยสัญลักษณ์นี้เขาใช้เป็นเช็คพอยต์กันนะใช่ๆมันเป็นตัวในไอ้นั่นอ่ะใน Roblox Studio มันคือออปไอ้มันคือตัวเช็คพอยต์เลยเว้ยเช็คพอยต์พื้นฐานเลยมาเดินไปไอ้บิ๊กนำไปก่อนเลยโดนกับดักไปก่อนเขาบอกว่าดูตรงนี้มันกำลังอยู่ในการก่อสร้างจะตกไปที่ลาวาอ๋อโอเคมันเป็นพื้นที่ก่อสร้างเว้ยยังสร้างไม่เสร็จกระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ยง่ายๆง่ายๆแค่เล็กให้ดีอย่าตกก็พอมันเป็นแบบ third person เนาะเห็นตัวหน้าอาเดียยิ้มอ้าวบิ๊กหายตกพอดีเฮ้ยมาเดี๋ยวพี่ไปรอข้างบนบนมีเช็คพอยต์ละอันนี้เขาบอกว่ากับดักนี้ดูอันตรายมากเลยแล้วก็ให้เราเคลื่อนที่อย่างเรียกว่าไงนะ carefully อย่างระมัดระวังโอ้เราบิ๊กเราระดับไหนแล้วเฮ้ยมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยบิ๊กเฮ้ยคนนี้เขาผ่านมากี่รอบแล้ววะมาบิ๊กไปเลยเหมือนเขารอเราอันนี้เหมือนเขารอเรารอให้มันลงอีกรอบนึงก่อนนั่นแหละไม่รอ มีคนไม่รอคนรีบไปแล้วเฮ้ยตัวแตกโดนหนีบขึ้นบันไดแล้วno รอด้วยมันวิ่งไม่ได้ร้อยลงมาก่อนโอ้เฉียดหลังเฮ้ยเป็นไรโดนอะไรทับโดนอะไรเหยียบคนโลภโดนอะไรอ่ะโดนกล่องสมบัติเปิดใส่หน้าโอ้ชิตอัดควันม่วงใส่หน้าอ๋อโอเคเราต้องการกุญแจมาเปิดนี่ใช่ไหมเขาบอกว่าในหีบเนี่ยน่าจะมีสักอันหนึ่งที่มีกุญแจโดนควันม่วงตายเฮ้ยแล้วมันจะรู้แล้วเราจะเปิดยังไงแบบไม่ตายวะมีปะเช็คพอยต์เฮ้ยเปิดหีบนั้นดิเฮ้ยไม่มีอะไรไอ้เชี่ยหีบเปล่าด้วยพี่เปิดเฮ้ยมันโหลดหีบแล้ววะพี่เปิดดิโดนควันม่วงไม่ต้องไปหีบนี้ดิขวานดวงเฮ้ยมันอยู่ทีมไหนก็ได้วะเนี่ยมันจะมีวิธีรู้เปล่าวะฟักเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าขีบไหนมันมีของอ่ะเฮ้ยพี่เอาขีบเดียวกับบิ๊กก็ไม่ได้เฮ้ยของยี่ซื้อตัวเองด้วยเบ๊กให้เป็นสัตว์เลี้ยงเลยสัตว์เลี้ยงหน้าตาแบบตัวเองเลยอย่างลั่นเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงหีบไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะได้จากไหนอ่ะเข้ามาในตัวเลยเฮ้ยเปิดตรงไหนได้อ่ะเข้าอันนี้ไงเปิดแล้วพวกเข้าเลยหรือปะไม่ได้เบ๊กล็อกอยู่โอ้มันน่าอะไรพี่บุ๊กเราเปิดใหม่นะเปิดตรงขอบฝั่งนู้นอาจจะได้กุญแจเฮ้ยอ๋อได้แล้วอ๋อรอบแรกเราก็ได้แล้วนี่หว่าบิ๊กใช่ๆลืมกดใช้เราลืมดูมันอยู่ตรงช่องของเก็บของอย่างละโง่อันนี้อะไรกับดักหมีอันใหญ่แค่เดินหลบเองไม่น่ามีอะไรตกใส่หัวป่ะง่ายมากง่ายมาก
อ้าวเรียบร้อยเฮียมีคนตายน้องต้องกระโดดเฮียมีคนโชว์ให้ดูแล้วว่าต้องกระโดดกระโดดอ่ะมายังที่เช็คพอยต์ละรอเขาบอกว่าเหมือนว่าทางที่เราไปได้ทางเดียวคือการกระโดดลงไปนะโดดไปแล้วจะรอดหรอวะโกดาวเขาบอกว่าโกดาวไม่ใช่ว่าจำดาวนะโกดาวน่าจะตายที่เราต้องจำดาวค่อยๆโดดลงไปดีกว่านี่ค่อยๆนี่ถ้าลงเล็กๆถึงนั้นนะอาจจะต้องลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ยกระโดดซะหน่อยใช่ไม่รอดวิกตกน้ำข้างล่างไม่รอดเฮ้ยมีอะไรไม่รู้อยู่ใต้น้ำเถอะกล่องอะไรก็โผล่อยู่ใต้น้ำอย่าโดดนะจะบอกว่าอย่าโดดเหมือนจะไม่รอดเฮ้ยพลาดหัวโล้นเลยกระโดดเลยแล้วหัวโล้นเฮ้ยไม่ง่ายอันนี้ไม่ง่ายผ่านได้เลยจะมุกจะแม่นๆนะเออผ่านได้เลยไหมผ่านได้เลยผ่านละเฮ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้ผ่านได้เลยใช่ไหมไม่ไว้ใจอยู่ในช่วงไม่ไว้ใจอ่ะเขาบอกว่าให้เราฟังเสียงกับดักกับดักน่าจะอยู่ในระยะให้เราฟังเสียงคือยังไงวะเฮ้ยโดนเอ้ยพี่เดินอยู่แค่มองก็โดนทับขอบิ๊กตกนะบิ๊กตกถ้ามีคนตกคนนึงจะตายกันหมดเลยโฮลีไปใช่เหรอวะใช่บิ๊กไปก่อนจะได้ไม่ขวางทางกันต้องรีบไปก่อนจะมีที่บอกว่าก่อนจะมีคนตกก่อนจะมีคนตกไอเบกก่อนจะมีไปทีละคนดีป่าวะไอเบกเฮ้ยมันตกหรือว่ามันจับเวลามันตกครับโง่ไปเลยแล้วกันแล้วบิ๊กรอลองดูลองพี่ขอลองไปก่อนที่เขาขยายหน้าจอมาข้างนอกซูมมาใกล้ๆกันเฮ้ยเนี่ยผ่านแล้วยิ่งมาพี่ยืนอยู่ห่างๆเลยโดนหนีบเท้าตายมายังรอดป่ะเอ้ยรอดเช็คพอยต์เฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรวะมีไฟในปากไปทางไหนได้ทางนี้ข้างล่างเป็นลาวาเฮ้ยเชี่ยอะไรวะอะไรกลิ้งเหยียบแผ่นแดงๆแล้วก็มีลูกบอลกลิ้งเราต้องทำไงถึงมันจะหยุดต้องห้ามเหยียบแผ่นแดงๆใช่ไหมใช่ผ่านแล้วผ่านมาโหเช็คพอยต์อยู่ไกลมากเลยนะเดี๋ยวล่วงอันนี้ไปยังไงไม่มีทางไปต่อแล้วแน่ใจปุ้มเข้ามาแล้วโหเสียงน่ากลัวมากอะไรวะ look like we made it into something use speedแพททูฟาทาอ่าโอเคเขาบอกว่าเหมือนเราจะอยู่ในปราสาทลึกลับไอ้วัดลึกลับวิหารลึกลับอ่าฮะบอกให้ใช้ความเร็วในการพุ่งมันลืมบอกว่าต้องกระโดดด้วยกระโดดได้อันนี้ใช้ความเร็วบวกกับการกระโดดเฮ้ยผิดทางตัวเขียวแหวนกระโดดขอซุ่มมาไกลๆมองง่ายๆไปถึงปะเนี่ยเหมือนจะไม่ถึงแล้วหมดเอ้ยกระโดดเกือบไปถึงไปเร็วรอดแล้ววิ่งผ่านไปเลยเอ้าได้แค่นี้ความเร็วมีแค่นี้เช็คพอยต์
างล่างมันเป็นเหมือนอะไรวะม่วงม่วงโดดกระโดดโอ้ยชิวๆผ่านโอเคเขาบอกว่าเราต้องทำการลดไอ้ระดับของสะพานลงมาเพื่อเราจะไปต่อได้นี่ๆๆข้างบนนี้ไปต่อไปอ่ะกดโอ้ไปเลยดับเวลาป่ะเนี่ยมันจะดึงกลับป่ะไม่ดับไม่จับเช็คพอยต์แล้วมังกรประสาทมังกรนั่งแบบเป็นก้อนๆมังกรกลมๆได้หลอดหลอดหลอดไอ้บิ๊กก็ของมึงมายังมายังกำลังตามไประวังตรงนี้ดามันมีดักเหมือนมังกรมันขยับด้วยใช่อ่ะไหนไม่เห็นขยับเลยเลยมีแต่ควันมาดูผีแต่สงสัยโหลดไม่ทันนี่กระโดดมันคือเสาอะไรวะเนี่ยแตกๆเป็นรูผ่านแล้วมีเช็คไฟไหมตรงนี้นี่คืออะไรดึงอะไรขึ้นมาเอ้ยมันขึ้นหรือมันลงออกมาขึ้นทำไมตัวพี่บุกจมไม่นะพี่เห็นพี่ก็อยู่ปกตินะบีก็อยู่ปกติเออบีเห็นพี่บุกจมไปแล้วตกไปแล้วยังอยู่เลยโหลดไปทั้งชัดเด็กมันบอกว่าเหมือนเราอะไรว่าต้องระวังไอ้ระวังไอ้เจ้ามังกรด้วยระวังไฟของไอ้นี่ลาวาไอ้รอบเดียวผ่านแล้วปีขึ้นไปลาวาแม่งหน้าตาเหมือนในนั้นเลยแห้งขนมสนิกกี้ไม่ใช่หรือเปล่าวะแล้วแค่ขนมอะอะไรวะเราต้องผ่านไปใต้มังกรใช่ไหมเฮ้ยเราผ่านเจ้ามังกรตัวนี้ไม่ได้ผ่านยังไงวะอย่างน้อยเราก็เข้าไปในตัวมังกรได้เฮ้ยจะเดี๋ยวให้มังแดกให้มังกรแดกอะเข้าไปในคอแม่งเลย The fuck เข้ามาแล้วออกไม่ได้ด้วยเหนื่อยลิ้นมังกรแง่กระเดือกมังกรอ้าวเรามาเข้ามาในมังกรแล้วกระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปเลยพุ่งไปสุดเอ้ยเซฟพอยต์เอ้ยเช็คพอยต์กระโดดตรงไม่เซฟอ่ะดิลงผิดรูอ่ะลงใหม่แหมเอ้ยเอ้ยหลอดหลอดเอ้ยเราเหยียบไอ้หัวกระโหลกในตัวมันเฮ้ยขาพี่จุ่มไปแล้วอ่ะขาจุ่มไปนิดนึงว้าลงไปทั้งตัวเลยกระโดดโดดเฮ้ยอันแล้วโอ้มันหัวตัวอะไรวะใหญ่กว่าคนโดดนี่ผ่านไปง่ายน้ำแข็งเอ้ยกระโดดเกินมันเด้งอ่ะมันสองเด้งอ่ะกระโดดดีๆเกินค่อยๆกระโดดเอ้ยอีกแยะตรงนี้อีกแยะมันชอบกระโดด2ครั้งอ่ะอะไรวะสเปซบาร์มันได้ดีเลยปุ่มพี่นี่กระโดดผ่านช่องเอ้ยมันใหญ่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันหรอได้ละเช็คพอยต์เฮ้ยเฮ้ยมันโดดได้ไงวะกระโดดไปถึงลาวามันสูงกว่าบล็อกนี่เหรอใช่ทำแบบมาได้ไอ้เอาสกิปติดเดียวเดินใหม่หมดเลยหลอดละแล้วไงต่อกระโดดลงต้องเล็งป่ะดูสิถ้าจะไม่ต้องเล็งมั้งคือออกมาทางไหนวะเนี่ย What the fuck มันออกมาได้ไงวะออกมาทางโคตรมังกรเฮ้ยเขาบอกนี่ไง
ต้องใช้เจ้าบันไดเนี่ยออกไปแล้วก็เดินทางกลับบ้านแหกคุกเฮ้ยมันกระโดดลงไปข้างหลังไม่ได้ไงวะกระโดดไปข้างหลังได้เฮ้ยแม่ไม่โดดแล้วไม่โดดแล้วถอยไปไกลเสียเวลาเดินดีๆเอ้ยเอาเปลี่ยนหันหน้าจอออกมันถอยหลังกลับจบล้อเฮ้ยจบล้อไปทางนี้ได้ปะไปทางนี้ได้บิ๊กเฮ้ยไอ้ลูกมังกรไม่มีอะไรเลยเดินไกลจังวะเดินไกลจริงๆอันนี้ปลดออกมาพอขามันจมปะใช่มันน่าจะเป็นเพราะว่าโหลดไม่ทันทางนี้ต่อทางนี้ไปไหนเนี่ยข้างล่างมีอะไรกระโดดไปเฮ้ยออกรอบปราสาทแล้วเปล่าโอ้โหออกแล้วเฮ้ยแต่มันทางมันยาวอะทางมันยาวผิดปกติไม่น่าไว้ใจเลยทางยาวยาวเออยาวไปวิ่งไม่ได้เดินทางนี้เฮ้ยนานไปไม่ดูไงเฮ้ยไม่ดูเลยไม่เดินไม่ดูเลยไปข้างล่างที่เราวิ่งไปแล้วตรงนู้นใช่เฮ้ยบอกว่าถ้าเราทำได้แล้วเอ้ยจบแล้วนี่ไงเก็บแบตเตอรี่ได้เอ้าได้คนเดียวอ่ะพี่ไม่เห็นได้อ่ะหรือพี่ได้ด้วยได้ดิเฮ้ยต้องเก็บไปได้แล้วมีจัมแพดกับสปีดแพดซื้อเหรออ๋อหรือไม่ใช่แค่เหยียบเทสเหรอใช่เหยียบแล้วใช้ได้เลยอะไรกันเนี่ยจบแล้วจบแล้วโอเคก็สนุกใช่ได้อ๋อ what the fuck มีเต้นโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วตอนนี้ก็สามารถหนีออกมาจากดันเจี้ยนได้แล้วเสียงใครตายวะนี่คืออะไรเข้าไปแล้วได้เลยไม่ได้เลยเอ้ยอ๋อไปอีกแมปไอเกมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนเนาะกับเกมโรบล็อกในแมป Dungeon Escape Oppy ใช่ป่าวว่าถ้าผิดยังไงก็ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเนาะถ้าผู้พี่ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาชื่อแมปแล้วก็ลิงก์อ่ะใส่ไว้ให้ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมไหนนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ